คาซาบัตโดผลงานสุดแหวนแนวของศิลปินชื่อดังอันโตนิโอเกาดีบ้านของเขาหลังนี้เกาดีปรับปรุงเมื่อคศ1904สไตล์ที่ฉูดฉาดหลากแพทเทิร์นของเขาเป็นที่รู้จักในฐานะสถาปนิกแนวหน้าในแวดวงศิลปะสมัยใหม่ความโดดเด่นของเขาซ่อนตัวอยู่ในทุกรายละเอียดของบ้านตั้งแต่การวางกระเบื้องในช่องแสงกลางบ้านที่ค่อยๆไล่สีน้ำเงิน5เฉดรวมถึงหลังคาบ้านที่ถูกปรับปรุงราวกับปราสาทในเทพนิยายโดยเปลี่ยนป่องไฟให้เป็นรูปทรงหน้าฉงนประดับกระเบื้องหลากสีหลายรูปแบบแต่ใช่ว่าเขาจะเน้นเพียงรูปแบบของอาคารผลงานของเกาดียังคำนึงถึงการใช้งานเช่นห้องใต้หลังคาสำหรับซักรีดของแม่บ้านที่มีโครงสร้างเป็นคานโค้งสวยงามและยังเป็นฉนวนกันความร้อนและหนาวให้กับบ้านทั้งหลังไปในตัวช่องแสงและช่องระบายอากาศที่ทำให้บ้านสว่างสวยและโปร่งสบายรวมถึงสารพัดเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่เตียงไปจนถึงลูกปิดประตูออกแบบโดยคำนึงถึงดีไซน์และแฟชั่นThank you.
ยันด้วยนะเนี่ยประตูเขาก็ทำแบบมันไม่เรียบร่างอะไรเนี่ยทำให้เขาทำหลัก
ีสุดบนดาดฟ้านี่โอ้ยนี่ก็สุดท้ายนี่ก็สุดท้ายคนละ12 เหรียญแต่เราก็จ่ายแต่เขาบอกว่าห้ามเอาฟัง